This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. นี่เจอบ่อยๆเลยอย่างนี้คือจะเป็นพวกที่เขาเรียกว่านอกระบบนอกระบบไปเลยชาร์จโลนนะเช่นบอกว่ากู้100ใส่จริง200หรือ300โอเคเอาดอกเบี้ยบวกเข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตามกฎหมายเขาก็ปกป้องเอาไว้ฮะไอตัวที่สมบูรณ์จริงๆตามกฎหมายเนี่ยแค่ร้อยเดียวข้อที่1ก่อนที่เราจะให้เงินใครแน่นอนพิสูจน์ตัวตนก่อนว่าใช่ข้อ2ถามเขาก่อนว่าจุดประสงค์เอาไปทำอะไรคืนเมื่อไหร่คืนอย่างไรที่เหลือก็ไปว่าก็ได้สัญญาแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาติดบ้านจริงๆนะครับเพราะจะพูดถึงเรื่องของการกู้เงินนะครับแต่ว่าจะเป็นในมิติของกฎหมายเพราะว่าในการกู้เงินแล้วเนี่ยแน่นอนมันเกิดนิติกรรมขึ้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการเขียนสัญญากู้เงินเอาไว้เลยมีความหมายทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกปกป้องก็ได้สัญญากู้เงินบางทีเนี่ยดูแล้วอาจจะมีความซับซ้อนนะครับแต่ถ้าไม่รู้เลยท้ายที่สุดแล้วมันไปถล่มกระเป๋าตังค์ตัวเราด้วยนะครับวันนี้จะคุยมิติเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาเงินกู้แบบที่สามารถคุ้มครองได้ทั้งคนที่เป็นฝ่ายผู้กู้และผู้ให้กู้ด้วยวันนี้นะครับแขกรับเชิญเราคุณหน้าคุณตากันดีนะครับท่านเป็นทนายความคุณอนุวัฒน์งามประเสริฐกุลครับทนายฮัทสวัสดีครับสวัสดีครับเฮวิทครับฮัทครับถามแบบนี้ก่อนเลยบางคนบอกว่ายุ่งยากว่ะก็กู้เงินกันไปเนี่ยทำไมเห็นจะต้องมีการทำนิติกรรมทนายความอย่างมาเก็บตังค์แล้วหรือเปล่าสำคัญยังไงครับฮัทเริ่มต้นก่อนนะฮะข้อหนึ่งคือสัญญาเงินกู้ไม่ต้องมีสัญญาก็ได้สัญญาหมายความว่าอะไรเอาเบื้องต้นนิดหนึ่งก่อนสัญญาคือคน2คนเซ็นชื่อด้วยกันอันนี้เรียกสัญญาครับนะครับแต่ว่าไอ้ตัวการกู้ยืมเงินเนี่ยจริงๆแค่เซ็นคนเดียวก็พอภาษากฎหมายเรียกว่าหลักฐานเป็นหนังสือนะครับซึ่งหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยปัจจุบันมันตีความได้ค่อนข้างดีตรงที่ว่าลายหากันเฮียวิทย์ขอยืมเงินหน่อย 10,000 บาทนะครับแล้วก็แคปเจอร์ในลายเอาไว้เนี่ยใช้ได้แล้วเพราะว่าหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผมเป็นสำคัญฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าผมแค่บอกว่าผมกู้ยืมเงินเฮียวิทย์เฮียวิทย์โอนเงินมาให้แมปปิ้งกันพอดีจบสลิปกับตัวหลักฐานในไลน์ใช้ได้ละในขั้นต่อไปนะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยแล้วเราจะจ่ายเมื่อไหร่ล่ะจะคืนเมื่อไหร่จะมีดอกเบี้ยไหมจะมีหลักประกันอะไรหรือเปล่าอันนี้หายไปเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าจำเป็นไหมต้องมีนะครับถ้าเรายืมแบบเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่จำเป็นแต่ว่าทุกครั้งที่เจอนะฮะที่เจอบ่อยๆก็คือว่าตอนยืมเนี่ยลูกหนี้มาว้าวอนตอนขอคืนเนี่ยเจ้าหนี้มาว้าวอนแทนนะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้มันเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายก็ต้องชัดเจนฮะการทำสัญญาคือการที่เรียกว่าทำทุกอย่างให้ชัดเจนอยู่ในเอกสารเดียวกันฮัทครับถ้าบอกว่าสัญญาที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยควรจะครอบคลุมใจความสัมพันธ์อะไรบ้างครับแน่นอนข้อหนึ่งนะฮะก็คือใครกู้ใครนะฮะเพื่อจะได้เห็นว่าเป็นเฮียวิทย์เป็นผมนะครับอันที่สองจำนวนเงินเท่าไหร่กันแน่ครับนะครับจำนวนที่3ดอกเบี้ยนะครับว่าต้องเป็นเท่าไหร่ยังไงเท่าไหร่เดี๋ยวผมมาคุยต่อนะว่าดอกเบี้ยมันห้ามเกินห้ามยังไงเท่าไหร่ข้อ4คือกำหนดชำระคืนจะเป็นอย่างไรนะครับผมว่าหลักๆเนี่ย4ตัวแล้วอันที่สุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือลงลายมือชื่อคนกู้นะครับจะลงรายชื่อแบบเป็นสดๆเป็นแบบปากกาเลยหรือว่าจะใช้ LINE หรือจะใช้อีเมลหรืออะไรก็ได้นะครับพิสูจน์ได้เหมือนกันเวลาที่บอกว่าเป็นสัญญาเงินกู้มันต้องมี2ฝ่ายถูกไหมใช่ครับต่างฝ่ายต่างก็สามารถที่จะเสียเปรียบได้ด้วยกันทั้งคู่เรามาไล่เรียงกันก่อนเลยสมมุติเอาเป็นผู้ขอกู้เป็นลูกหนี้นะครับสิ่งที่มีความน่าวิตกกังวลมันเป็นอะไรบ้างครับเพราะไงก็ตามเงินก้อนนั้นมันอยู่กับเราไปแล้วอ่ะมันก็ไม่เห็นต้องน่ากลัวนี่เนาะใช่ไหมทำไมบางทีเนี่ยผู้กู้คือคนที่เป็นลูกหนี้เนี่ยถึงจำเป็นต้องมีการดูสัญญาให้ดีก่อนที่จะมีการลงนามว่าตัวเองเนี่ยกู้อะไรเงื่อนไขเป็นอย่างไรครับแน่นอนข้อหนึ่งเลยนะฮะจำนวนเงินถูกหรือเปล่าที่เจอบ่อยๆเลยอย่างนี้คือจะเป็นพวกที่เขาเรียกว่านอกสถาบันนิดหนึ่งนอกระบบนอกระบบไปเลยชาร์จโลนนะเช่นบอกว่ากู้100ใส่จริง200หรือ300โอเคเอาดอกเบี้ยบวกเข้าไปเรียบร้อยละโอ้ใช้วิธีนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตติดไปนิดนึงก่อนว่าก็คือว่าเอ้ยใช่มันน่ากลัวนะฮะเขียนไว้อย่างนั้นแต่ว่าตามกฎหมายเขาก็ปกป้องเอาไว้ฮะแม้ว่ากฎหมายเราจะค่อนข้างเก่าแต่ว่ากฎหมายก็ยังปกป้องเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างดีว่าสมมติยืม100แต่เขียนดอกเบี้ยไว้เป็น200บวกเข้าไปดอกเบี้ยอีก200ทั้งรวมเป็น300นะครับไอตัวที่สมบูรณ์จริงๆตามกฎหมายเนี่ยแค่100เดียวไอส่วนที่เกินกว่านั้นเนี่ยไม่ได้ไอ้ที่ตีโป่งออกมาเนี่ยไม่ได้เฉพาะแค่ตัวที่เป็นเงินที่เรารับจริงครับนะครับเช่นสมมุติบอกว่าเฮียวิทย์ผมยืม100เฮียวิทย์บอกว่าได้เขียนสัญญา300นะแต่ว่ารับจริงมา100
ฉะนั้นเนี่ยถามว่าตอนจบผมต้องคืนเท่าไหร่ผมคืนแค่100เท่านั้นอ้าวแล้วสมมติติ้งต่างขึ้นไปสู่ชั้นศาลนะศาลท่านจะรู้ได้ไงครับว่าเงินต้นเงินกู้จริงเป็นเท่านี้และตีโป่งอีกเท่าไหร่อันนี้จะเป็นจุดนึงที่ในทางเค้าเรียกทางทฤษฎีกฎหมายคุ้มครองแล้วแต่ในทางปฏิบัติอันนี้ต้องมาเค้าเรียกว่าพิสูจน์กันว่าเฮ้ยมีพยานมั้ยเห็นกันมั้ยว่ายังไงมีหลักฐานมั้ยมีสลิปโอนเงินหรือเปล่าหรือมีอะไรเอามาประกบได้หมดเลยครับก็จะมาบอกว่าเนี่ยฉันจริงๆฉันกู้แค่100เดียวฉันไม่ได้กู้300ตามสัญญานะครับส่วนใหญ่ก็อีกอันนึงก็คือเช่นพวกหลักประกันหลักประกันเนี่ยประกอบไปด้วยหลายอย่างหลายที่ใช้เขียนเช็คเขียนเช็คตีจ่ายไว้ก่อนเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเขียนเช็คตีจ่ายไว้มันก็อาจจะมีเข้าพรบเช็คเด้งนะฮะที่บอกว่ามันเป็นอาญาเนาะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราบอกว่าถ้าเกิดเขียนเช็คเอาไว้ล่วงหน้านะครับถ้าเกิดเขียนไว้เพื่อชำระหนี้นะครับแล้ววันที่ถึงวันกำหนดนัดเนี่ยไม่มีเงินในบัญชีมันก็จะเป็นเช็คเด้งมันก็เป็นอาญามันก็จะมีประเด็นตรงนั้นไปอันที่สองก็คือว่าส่วนใหญ่เราชอบเจอว่าเอาหลักประกันอะไรมาวางเช่นเอาโฉนดมาเอาโฉนดมาให้ไว้ก่อนเลยนะครับพอโฉนดมาให้ไว้ก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นหลักประกันไหมในเชิงกฎหมายยังไม่ใช่เพราะว่าหลักประกันในการเอาโฉนดมาใช้มันเฉพาะแค่เรื่องเอามาจำนองจำนองไปจดทะเบียนว่าฉันอยู่หลังโฉนดว่าฉันจำนองไว้กับใครใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้คือยึดไปเฉยๆเลยยึดไว้แล้วจะคืนยังไงไม่รู้เก็บไว้ดื้อๆเลยดื้อเลยนะครับเอ๊ะยังไงฉะนั้นไอ้พวกหลักประกันทั้งหลายนะครับอันนั้นก็คือหนึ่งอีกอันนึงแล้วก็อีกอันนึงที่แน่เป็นดูก็คือเรื่องดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยเองเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเจอชาร์จโลนเมื่อกี้ที่บอกดอกเบี้ยสูงมากนะครับแต่ว่านี้กฎหมายก็ปกป้องเหมือนกันนะฮะว่าเขาไม่ให้เกิน115ต่อปีหรือ101.25ต่อเดือนนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็มีกรอบอยู่ถ้าเกิดทะลุเกินไปกว่านี้อันนี้ก็ต้องมาดีเบตกันแล้วว่าจะบังคับได้แค่ไหนสมมติเป็นแบบนี้นะครับเขารู้ว่ากฎหมายกำหนดเอาไว้มีเพดานเอาไว้ละทางเจ้าหนี้ก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขียนแบบนี้เดี๋ยวพูดง่ายคือโมฆะหรือโมคิยะไม่รู้แหละในเชิงกฎหมายนะครับเอาแบบนี้แล้วกันเพิ่มไปตีโป่งเอาไว้ไอ้คนที่เซ็นก็คือคนที่ไปขอกู้คือลูกหนี้เนี่ยก็บอกได้จังหวะนี้ฉันต้องการเงินแล้วอ่ะครับโป่งบวมยังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดกรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วเวลาที่พิสูจน์ในชั้นศาลคุณต้องใช้วิธีการอะไรยังไงครับพวกนี้จริงๆถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามันสามารถอยู่ในช่องทางการสื่อสารระหว่างกันนะครับอีเมล LINE หรืออะไรก็แล้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่สามารถมาเป็นกระดาษนิดนึงนะครับสามารถพิมพ์แล้วก็ให้ศาลดูได้อันนี้ดีที่สุดนะครับเพราะมันไม่ดิ้นแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนพยายามความทรงจำฉันจำได้ว่า1 2 3 4อันนี้จะถูกเรียกว่าพิสูจน์ยากแล้วมันกลายเป็นไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับฉะนั้นถ้ามีอะไรพยายามสื่อสารกันให้ชัดเจนแต่ทีนี้ต้องระวังใน LINE มีโปรแกรมเค้าเรียกว่า Unsendเราคุยกันอย่างดีเลยพอสุดท้ายเราจะไปแคปเจอร์อ้าวก็อันเซ็นหนีไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยเราพยายามคุยกันแล้วพยายามแคปเอาไว้รอไว้ก่อนนะครับก็เก่งๆรอไว้นิดนึงนะครับว่าจะได้ใช้หรือเปล่าสมมุติอันนี้อีกกรณีหนึ่งซึ่งเชื่อว่าหลายคนจะเป็นคืออยากได้เงินมากนะครับแล้วสัญญายังไงก็ตามแต่อะไรก็ยอมเซ็นตรงเนี้ยลูกหนี้จะปกป้องตัวเองยังไงครับคือเซ็นไปแล้วอ่ะอันนี้รวมถึงกรณีเซ็นกระดาษเปล่าด้วยเซ็นสัญญา okay. เปล่าแบงค์เลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้ก็คือเหมือนเดิมฮะกฎหมายเขามีเขาเรียกพิทักษ์สิทธิ์เราไปนิดนึงตรงที่ว่าข้อหนึ่งนี่เงินกู้สมบูรณ์เฉพาะที่เราได้รับจริงฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามเขาเรียกมีหลักฐานนิดนึงนะครับว่าเงินที่ได้มาเท่าไหร่กันแน่ชัดๆนะครับสองนะครับดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันมีเพดานอยู่เนาะ 15% ถ้ามากกว่านั้นเดี๋ยวว่ากันแต่เราก็พยายามจะดูให้มันอยู่ค่อนข้างสมเหตุสมผลแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดสมมติสัญญากู้ไม่เขียนดอกเบี้ยไว้เลยซึ่งผมว่าทางปฏิบัติไม่ค่อยมีหรอกนะครับมันมีเขาเรียกว่าดอกเบี้ย default rate เอาไว้อยู่ว่าประมาณ100%+2หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเขียนเอาไว้นิดนึงนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าถ้าเราเป็นลูกหนี้ยอมและทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเก็บรวบรวมเอาไว้ฮะพยายามเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเอาไว้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยฉันกู้เท่าไหร่กันแน่นะครับแล้วก็กำหนดการคืนเป็นยังไงไอ้หลักฐานการเขาเรียกว่าพวกหลักประกันอะไรต่างๆเนี่ยคุยกันดีๆเพราะว่าจะได้คืนยังไงเมื่อไหร่อะไรพวกนี้ครับสมมติบอกว่ากู้เงิน 10,000 บาทปรากฏว่ามา 10,000 อีกฝ่ายนึงซึ่งเป็นผู้ให้กู้สมมติใจร้ายเนาะไม่จริงอีกส่วนนึงให้เงินสดพิสูจน์อะไรยังไงได้บ้างมั้ยครับจริงๆถ้าดีที่สุดอ่ะต้องบอกว่าโอนเงินเพราะโอนเงินตอนนี้สลิปมันขึ้นมาหมดมันมีฟุตปรินต์นะมันมีฟุตปรินต์อยู่ฉะนั้นเนี่ยนอกจากฟุตปรินต์บางทีเราก็บอกว่าเราก็ทางส่งในไลน์อยู่แล้วปกติฉันโอนเงินให้เธอแล้วนะเธอได้รับไหมอีกคนนึงบอกใช่ฉันได้รับแล้วแคปเก็บเคลียร์แต่ถ้าเกิดเงินสดนะฮะฉะนั้นก็อาจจะต้องหาวิธีในการทำยังไงเช่นอาจจะมีใบรับเงินว่าเฮ้ยเธอได้รับเงินเท่านี้บาทแล้วนะฉันก็ดูว่าตรงยอดหรือเปล่ากับเงินสดเซ็นนะครับแล้วก็เก็บเป็นหลักฐานเอาไว้โอ้เคลียร์ชัดเจนทีนี้ผมขอสลับมุมบ้างหัวอกของบรรดาเจ้าหนี้บางทีก็จะเจอเนาะตอนแรกก็ลูกหนี้มาวอวอนที่สุดแล้วลูกหนี้หายไปเลยนะครับการปกป้องตัวเองด้วยสัญญาควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ
ข้อหนึ่งเริ่มต้นก่อนเลยต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นเจ้าหนี้มืออาชีพไม่น่ากลัวเขารู้วิธีเขารู้อยู่แล้วเขามีคนมาช่วยดูแลหมดแล้วเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่มืออาชีพเจ้ามือเจ้าหนี้สมัครเล่นส่วนใหญ่เราจะเจอตามไลน์เพื่อนไลน์มาหาเฮ้ยยืมเงินหน่อยครับข้อที่หนึ่งพิสูจน์ตัวตนก่อนใช่เพื่อนเราหรือเปล่าโอเคโอเคนะฮะฉะนั้นเนี่ยข้อที่หนึ่งก่อนที่เราจะให้เงินใครแน่นอนอาจจะต้องโทรคุยกันละว่าใช่ตัวไหมบางทีไลน์มาโดนแฮกหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มี identity theft เยอะในการขโมยตัวตนกันฉะนั้นที่หนึ่งพิสูจน์ตัวตนก่อนว่าใช่ข้อสองถามเขาก่อนว่าจุดประสงค์เอาไปทำอะไรเพราะว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าหนี้เราคงมีสิทธิ์รู้เนาะว่าอะไรแล้วเราอาจจะคิดต่อได้ด้วยว่าสิ่งที่เขาเอาไปแล้วจะเอาสิ่งนั้นมาเป็นหลักประกันได้หรือเปล่าเช่นบอกว่าเขาจะเอานี้ไปซื้อที่ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอจำนองที่นะผมจะเอานี้ไปซื้อหุ้นงั้นผมขอจำนำหุ้นนะผมจะเอานี้ไปให้อีกคนนึงยืมเงินงั้นผมขอคนนั้นไปค้ำประกันนะหรือว่ามีอะไรต่างๆที่มันสามารถมาทำให้เราค่อนข้างมั่นใจว่าตอนที่เงินยังไม่หลุดออกไปจากกระเป๋าเรากำหนดเงื่อนไขไว้ก่อนใช่ครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นแต้มต่อเราในการที่เราจะพยายามหาก่อนว่าหลักประกันเราจะมีความเขาเรียกมั่นคงแค่ไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยถามวัตถุประสงค์เอาไปทำอะไรครับจำนวนเงินแค่นี้พอเพียงไหมเราอาจจะต้องคุยกับเขานิดนึงว่ามันมีความเป็นไปได้ในการสมมตินะเขาบอกเดี๋ยวผมจะเอาไปลงทุนคริปโตนะครับเดี๋ยวผมจะได้รีเทิร์นมาสมมติ x% ต่อปีเราจะต้องคุยแล้วถ้ามันไม่เป็นไปตามแผนคุณจะเอาคืนกลับมายังไงฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องคุยคล้ายๆ business model กันนิดนึงว่ายังไงเพราะเราจะได้รู้ว่าเราค่อนข้างมั่นใจเนาะพอเสร็จปุ๊บเราเนาะเงินเราเนาะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำเสร็จปุ๊บอ่ะโอเคเพราะว่าบางทีในบางกรณีเราบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกู้หรอกถ้าเกิดไปตั้งบริษัทด้วยกันไหมล่ะเดี๋ยวฉันลงเงินให้แล้วไปเปิดธุรกิจได้กันเลยนึกออกแล้วเป็นหุ้นส่วนไปเลยมันมีหาทางมันมีวิธีอื่นแต่ถ้าเกิดมองว่าอ่ะยังไงก็ต้องเจ้าหนี้ยังไงก็ต้องให้กู้ยืมเงินทีนี้ก็บอกว่ามาคุยกันต่อว่าคืนเมื่อไหร่คืนอย่างไรผ่อนจ่ายได้ไหมนะครับไม่ใช่ว่าเจอกันอีกทีนึงสมมติปีหน้าระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้เราควรจะค่อยๆทยอยนะครับเช่นบอกว่าทุกๆ3เดือนเรามาจ่ายกันสักก้อนนึงสิเพื่อมาดูซิว่าศักยภาพยังมีอยู่ไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยที่เหลือก็ไปว่าก็ได้สัญญาแล้วนะครับเขียนให้ครบนะครับว่าจริงๆเนี่ยเขียนเนี่ยตัวสำคัญเลยเนี่ยบางทีในสัญญาเมืองไทยไม่ค่อยเขียนกันเยอะว่าเขาเรียกว่าที่มาที่ไปของการทำสัญญานี้คืออะไรแต่ในต่างประเทศเขียนกันยาวเป็นแน่ๆเช่นอะไรบ้างครับทนายเช่นบอกว่าเหมือนที่ผมบอกวัตถุประสงค์แหละ oh, สัญญานี้สัญญากู้ยืมเงินนี้เพื่อเอาไปซื้อที่ดินแล้วก็เลยจะเอาที่ดินมาเป็นหลักประกันอะไรเงี้ยพยายามเขียนเอาไว้มีบอกแบ็กกราวด์ไว้ก่อนบอกแบ็กกราวด์ไว้เพราะว่าอะไรฮะเวลาไปศาลก็จะถามว่าเออนี่มันกู้ไปทำอะไรรู้ไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกนี่ไงเขียนเอาไว้อยู่ตั้งแต่ต้นแหละครับเหมือนอย่างที่ผมบอกว่าอะไรที่มาคุยเป็นความทรงจำศาลก็จะค่อนข้างอีกฝั่งหนึ่งถามค้านง่ายก็พิสูจน์ยากพิสูจน์ยากแต่ว่าถ้าเกิดทุกอย่างเขียนหมดทุกคนเซ็นหมดนะฮะมันก็จะค่อนข้างพิสูจน์ง่ายแหละสมมติกรณีที่มีสัญญาชัดเจนนะครับล็อกเอาไว้หมดเลยนะครับคนไทยบอกไม่อยากเป็นคดีความเพราะมันกินเวลายาวนานค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะที่สุดได้คุ้มสีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับกรณีโดยปกติแล้วกรอบเวลาถ้ามีสัญญาชัดเจนกระบวนการในการเดินหน้าพิจารณาคดีต่างโดยปกติยุ่งยากมากน้อยขนาดไหนยาวขนาดไหนครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นคดีเขาเรียกว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรที่จะช้าอย่างเดียวก็คือเรื่องกำหนดเขาเรียกว่ากำหนดการกำหนดการคือวันนี้เรายื่นไปสมมตินะฮะจริงๆโดยปกติศาลชั้นต้นก็ไม่น่าเกินปีนึงนะครับในการต้องไปบ่อยขนาดนั้นหลายคนกลัวไม่บ่อยไม่บ่อยตัวความนะครับหรือตัวลูกหนี้เจ้าหนี้เนี่ยไปครั้งเดียวคือวันที่ไปสืบพยานไปเล่าให้ศาลฟังว่ามีเหตุเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เร็วด้วยเพราะว่าปกติทนายเดี๋ยวนี้ก็จะพยายามทำให้เร็วเขียนบันทึกรอไว้ก่อนเลยส่งลูกหน้าคืออันนี้เป็นค่ามาตรฐานซึ่งเกินบ่อยอยู่แล้วใช่ฉะนั้นเนี่ยถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเพราะว่าคนที่เหนื่อยคือทนายนึกออกครับแต่ว่าทนายจะเหนื่อยน้อยลงถ้าเกิดคุณมีสัญญาครบเคลียร์เลยเคลียร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องคลาสสิกมากนะครับเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราใส่ใจกับมันสักนิดนึงนะครับมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรมีการเขียนเอาเป็นหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการใดก็ตามเราปกป้องตัวเราเองได้เป็นประโยชน์กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหนี้หรือจะเป็นฝ่ายลูกหนี้ก็ตามแต่อยากคุยนานกว่านี้นะครับแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วยังไงขอบคุณทนายฮาร์ดมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับถึงแม้จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับแต่ว่ามิติทางกฎหมายของเศรษฐกิจก็ต้องรู้ได้เช่นเดียวกันเพราะมันเป็นเรื่องของการเงินการทองในกระเป๋าท่านนี่แหละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice